มื่อนี้ก็มาพบพอกับช่องกุ๊กไก่ชาแนลอีกแล้วด้วยจ้ะมื่อนี้นะคะไก่กะสิพามาผัดเผ็ดปลาไหลค่ะเดี๋ยวส่วนผสมเฮาสิมีหยังแน่นั่นเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะอันดับแรกเด้อค่ะกะสิเป็นปลาไหลค่ะอันนี้ก็ใส่ปลาไหลสดนะคะครึ่งกิโลค่ะใส่เป็นพริกแกงค่ะมื้อนี้พริกแกงใกล้ใส่เป็นพริกแกงไตนะคะคันนี้โขกพริกธรรมดาหยาดมันเผ็ดบ่คักนะคะพริกแกงไตประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะผงนัวค่ะ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะใบกะเพราค่ะตามหมักค่ะแล้วก็ตามด้วยสุดท้ายเลยก็คือใบมะกรูดค่ะฉีกแบบนี้แล้วค่ะก่อนที่สิไปเบิ่งขั้นตอนการทำนะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไกด์ในเด้อค่ะเดี๋ยวเฮาไปติดตามขั้นตอนกันเลยค่ะว่ามีหยังแน่นะคะอันดับแรกนะคะไก่กะสิใส่น้ำมันลงไปก่อนค่ะน้ำมันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวสิขัวเครื่องแกงก่อนนะคะตามด้วยน้ำหน่อยนะคะไปหยั่งปลาไหลว่าสุกดีนะไปกระสีหยอดน้ำหัวไปปลาไหลเข้าสุกดีนะคะเล่งไฟจังหน่อยนะคะพี ก็จะเห็นใบเอ็นสิประมาณ3นาทีนะคะเพื่อที่จะแน่ใจนะคะว่าปลาไหลห้องสูงดีเดี๋ยวก็ล่อไปค่ะ3นาทีค่ะหลังจากที่ท่านไป3นาทีแล้วนะคะปลาไหลห้องก็สุกแล้วนะคะเอากระสีใส่เครื่องปรุงเลยค่ะซอสปรุงรสค่ะผงนัวค่ะน้ำตาลค่ะคนนะคะตามด้วยกะเพราค่ะกะเพราใส่ลงไปเลยแล้วก็ใบมะกรูดค่ะคนเนี่ยเขากันในเครื่องนึงค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเฮาไปจัดจานกันเลยนะคะ
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะผัดปลาไหลของเฮานะคะเป็นยังไงค่ะหน้าตาเป็นตะกินบ่คันมาคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไก่น้ำแน่ด้วยจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ